มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คล้ายๆกับกรณีที่เกิดกับป้ากบนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเป็นเด็กอายุแค่13ปีแล้วสภาพร่างกายคือน้องเนี่ยถูกทำร้ายแล้วคนที่มาทำร้ายเนี่ยก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่บอกว่ามันคล้ายกันเพราะคนที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มเยาวชนอายุเท่าไหร่12ถึง18ปี12นี่คือเด็ก6อ่ะเด็กมากเด็กยิ่งกว่าแก๊งที่ทำร้ายป้ากบอีกอันนั้น13อันนั้น13ถึง16ใช่มั้ยนี่12อ่ะ12ถึง18ปีมารุมทำร้ายแล้วผู้เสียหายเหยื่อเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนดั้งหักเลือดแก้วหูแตกคือหมอต้องใช้คำว่าต้องผ่าตัดอ่ะต้องผ่าตัดเพื่อจะเป็นการรักษานะคะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาเหมือนมีการนัดกันนะเพราะว่าจะให้ตำรวจเนี่ยมาจับแต่ปรากฏว่าแก๊งนั้นเนี่ยไม่มาแล้วยังไลน์มาขู่ว่าถ้าพวกฉันไม่ถูกจับแกก็ตาย มีภาพถังน้ำมงน้ำมันขู่จะไปเผาบ้านเขาเจอแบบนี้ใครจะไม่กลัวโอ้โหนี่พฤติกรรมสิ่งของคนที่เราเรียกว่าเยาวชนดูสิ12ถึง18ปีนะคะไปฟังผู้เสียหายกันหน่อยนะคะวันนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าถูกแก๊งทรายทองค่ะชื่อว่าตีท่าทรายเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็พวกรวม7คนมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บดั้งหักแก้วหูแตกเลือดช้ำในปอดแล้วบาดแผลตามร่างกายเนี่ยมีอีกมากนะคะตอนที่เราเข้าไปดูภาพนี่คือแบบน้องนี่คือสภาพคือฟกช้ำครับน่าสงสารมากนะคะแพทย์ให้ความเห็นว่าต้องผ่าตัดเพื่อรักษาเพิ่มเติมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องบอกว่าเพิ่งจะเกิดเมื่อ10มกราคมนี้เองนะคะแก๊งท่าทรายเนี่ยนัดให้ไปพูดคุยเคลียร์ปัญหาระหว่างเพื่อนสาวกับแฟนเก่าที่เป็นคนในแก๊งแต่ว่าคุยกันไม่สำเร็จหัวหน้าแก๊งก็เลยบอกงั้นมาชกกันตัวต่อตัวทีนี้บอกว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรกันเลยกลับถูกแก๊งนั้นเนี่ยรุมจนเจ็บไปทั้งตัวเอาไหนบอกตัวต่อตัวไงอยู่ดีไปรุมเขายังไม่ได้คือต่อให้จะนัดกันตัวต่อตัวยังไงมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงถูกไหมคะแล้วนี่คือไปรุมเขาว่ารุมเขาเลยโอ้โหคนเดียว7คนไปรุมเขาเนี่ยนะคะแรงมากแล้วยังมีขู่ด้วยนะขู่ห้ามบอกใครให้ไปบอกคนอื่นว่าที่ตัวเองบาดเจ็บแบบนี้เพราะว่ารถล้มแล้วดูสภาพเนี่ยค่ะคือเป็นแผลทั้งตัวนะคะรุมเขายังจะไปบอกให้เขาโกหกคนอื่นว่ารถล้มแต่คุณแม่เนี่ยไม่เชื่อคุณแม่ยังไงก็ไม่เชื่อคาดคั้นมาจนต้องเล่าความจริงให้ฟังและบอกว่าในตีที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยอายุเท่าไหร่18ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ดีอะถูกไหมฮะแล้วสมาชิกมีกว่า10คนนะคะทั้งหมดอายุก็ไม่เกิน18ปีน้อยสุดก็คือ12ปีอย่างที่บอกไปเด็กชายและยังเคยนำคลิปอ้างว่ามีการรุมโทรมหญิงมาเปิดให้ดูด้วยโอ้ยอ่านแล้วเครียดนะคะครับเคยทำร้ายร่างกายถ้าเป็นจริงตามนี้นะคุณผู้ชมเคยทำร้ายร่างกายถึงขั้นตัดนิ้วคู่อริมาแล้วเพื่อข่มขู่โอ้โหนี่คือเยาวชนคุณผู้ชมดูสิแล้วตอนนี้กฎหมายกำลังคุ้มครองคนพวกนี้อยู่ลองไปฟังผู้เสียหายค่ะให้ต่อยกันต่อยกันให้ดูต่อยกันให้ดูเลยว่าจบจะได้จบจะได้รีบกลับพอผมไม่นี่บอกว่าผมก็คุยกันเสร็จกำลังไปหาเขาพอผมไปหาเขาปั๊บเขาก็บอกให้ผมนั่งมึงนั่งลงแล้วเขาก็เตะหน้าผมครับครั้งแรกผมไม่ได้นอนพอเขาเตะผมครั้งที่สองมึงไม่นอนเหรอผมก็เลยยอมนอนให้เขาแล้วเขาก็กระทืบผมครับแล้วเขาก็ลากผมเอาไม้ตีผมเหยื่อนี่คือก็อายุ13เองนะคะแม่ของน้องผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆก็เคยพูดคุยกับคนในแก๊งที่มาทำร้ายลูกนะซึ่งแก๊งนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริงคุณแม่ก็เลยนัดออกมาเพื่อจะล่อให้ตำรวจมาจับแต่สุดท้ายแก๊งนั้นก็ไม่มาค่ะไม่มาอย่างเดียวไม่พอส่งข้อความมาขู่ลูกทางไลน์ด้วยบอกว่าถ้าไม่ติดคุกลูกชายก็ต้องตายมีโชว์ภาพถังน้ำมันขู่จะมาเผาบ้านด้วยคือคุณแม่บอกว่าเจอแบบนี้ไม่ต้องเป็นแค่คุณแม่คือใครก็แล้วแต่เจอสภาพแบบนี้ก็กลัวทั้งนั้นนะคะฟังจากคุณแม่เพิ่มเติมค่ะเราทนไม่ได้นะที่ให้ลูกแบบหลบๆซ่อนๆเดินไปไหนก็ต้องกลัวถ้าเมื่อไหร่ที่เราพลาดอ่ะคือเขาก็คือเอาตัวลูกเราไปเลยอันนั้นคือเราจบแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆถ้าเรื่องวันนี้ถ้าเกิดไม่มีคนช่วยอ่ะคนที่เป็นฆาตกรต่อไปก็คือแม่ก็อยู่บ้านเดินออกมากินข้าวแล้วก็นั่งจับกลุ่มสูบกัญชาอะไรกันเงี้ยคือแม่ไปเฝ้าตั้งแต่น้องเป็นอ่ะคือไปตลอดหาถ่ายรูปบ้านเขานั่งแคปเฟซแคปรูปถ่ายข้อมูลหวังว่ารอว่าให้ตำรวจเรียกค่ะ
คือตอนนี้เหมือนทำอะไรไม่ได้เลยด้านนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็มองว่าพฤติกรรมของแก๊งนี้เนี่ยดูแล้วก็คล้ายๆกับที่อรัญญประเทศที่สระแก้วก็คือแก๊งที่ทำร้ายประกบเนี่ยนะคะแก๊งนี้ก็ก่อคดีหลายครั้งแต่ไม่ถูกจับกุมเพราะฉะนั้นอยากให้กฎหมายเนี่ยควรเอาผิดกับเยาวชนที่กระทำผิดได้อย่างเต็มที่ซึ่งเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะก็ถ้าเป็นอย่างที่อรัญญประเทศที่สระแก้วเนี่ยนะคะทางตำรวจก็ฝากไว้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้แต่หลายคนกลัวโดนขู่ไม่กล้าไปแจ้งความวันนี้เนี่ยให้เดินเข้าไปแจ้งความเลยนะคะไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ทำอย่างเต็มที่ถ้าไม่กล้าไปที่อารันก็ไปที่ภูธรจังหวัดก็ได้สักแก้วเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะคะคืออยากจะให้อย่ากลัวแล้วก็ออกมาแสดงตัวเถอะนะครับไม่ใช่แค่กรณีที่จังหวัดนี้นะกรณีอะไรก็ตามเพราะตอนนี้อย่างที่ท่านผบ.ตร.บอกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเสนอแก้กฎหมายแล้วตรงนี้มันมีผลนะครับคุณผู้ชมเรื่องของตัวเลขข้อมูลสถิติคดีต่างๆ